ินทางไปที่สภ.เมืองนครปฐมเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับหมอปลาหรือนายจีรพันธ์เพชรขาวกรณีไหนกรณีที่ยกพวกบุกไปไลฟ์สดที่วัดห้วยจระเข้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมฮะเหตุการณ์เกิดเนี่ยตั้งแต่วันที่6เมษายน65ค่ะคือเหตุการณ์นี้นะฮะนี่คือเหตุการณ์เมื่อ6เมษายน65เวลาประมาณ 2:00 น.มีการไลฟ์สดในแฟนเพจของนายจีรพันธ์หรือหมอปลาเนี่ยยกพวกไปกว่า30คนมีทั้งทีมงานมีทั้งสื่อมวลชนไปกุฏิพระแล้วอ้างว่ามีคนแจ้งว่าพระลูกวัดนะอยู่กับศรีกามีอะไรกันนะฮะจึงต้องบุกเข้าไปตรวจสอบฮะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็มีคณะทีมงานมีสื่อมวลชนมีนักข่าวที่ตกเป็นประเด็นกรณีหลวงปู่แสงด้วยนะไปด้วยตั้งแต่วันนั้นนะฮะคุณสุพัฒน์พจน์เนี่ยยืนยันว่าเรื่องนี้พอเห็นเหตุการณ์แล้วเนี่ยเคยไปดำเนินการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องหลวงปู่แสงแล้วค่อยมาคิดดำเนินการนะฮะเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเพิ่มฮะนี่ในส่วนของผมเนี่ยในนามของทนายกองทัพธรรมแล้วก็ในฐานะนายกสมาคมวิทยาวิทยากรแห่งประเทศไทยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นการคุกคามพระภิกษุสงฆ์จึงเดินทางมากล่าวโทษในข้อหาบุกรุกเคหสถานตั้งแต่2คนขึ้นไปพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุมาตรา1แล้วก็เรื่องของพ.ร.บ.คณะสงฆ์มาตรา44รวมไปถึงหากสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นการสวมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็จะมีความผิดฐานซ่องโจรด้วยวันนี้จึงมากล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนสอบสวนทวนความหาข้อเท็จจริงแล้วหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับแล้วไม่งามนะพยายามขยันขยอให้ท่านผิดในเรื่องมีศรีกาเข้ามาถ้าไม่ใช่ศรีกาก็จะเป็นสาวประเภท2ซึ่งสอบไปในทางมีเพศสัมพันธ์อะไรไหมยังไงก็พยายามถามคุกคามไปตรงจุดนั้นนะฮะซึ่งไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งครับคือถ้าเห็นว่าสงสัยจะมีความผิดไหมยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนแจ้งสำนักงานพุทธศาสนาชาติแจ้งพระผู้ปกครองแจ้งท่านเจ้าวาดมาสอบสวนทวนความเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่า2ทุ่ม3ทุ่มแล้วบุกกันเข้าไปอย่างนั้น30 40คนอะไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่วันนี้ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยนะครับถ้าเราไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นที่มีการไลฟ์สดแล้วก็มีการบุกเข้าไปที่วัดนะฮะบรรยากาศนี่เป็นยังไงนะนี่วันที่6เมษายน2565นะครับนี่นะฮะที่บุกจู่โจมเข้าไปแล้วเป็นเหตุที่ทำให้ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับแต่ถามว่าอย่างที่หมอปลาถามว่าแล้วทำไมเราถึงยังไม่ทันกลับก็คือว่าหนูถ้าเกิดสมมติหนูกลับเลยอ่ะเพราะเกิดพวกพี่มาปุ๊บแล้วหนูถือของกลับเลยอ่ะมันจะไม่มีพิรุธหรอคะหนูก็ต้องคุยกันก่อนเคลียร์กันก่อนพี่ขอโทษนะเพศสภาพเราเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงจริงๆเราคิดไม่พี่เพราะว่าถึงว่าหนูเป็นผู้หญิงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะโยมเขามาหาญาติกันอย่างเงี้ยเขามาหาพระที่บวชเป็นญาติเนี้ยโยมผู้หญิงก็มีมาหานี่คือเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับสรุปก็คือคนเนี้ยที่เข้าใจว่าเป็นผู้หญิงแล้วเขาไปมีอะไรกับพระหรือเปล่าเนี่ยตกลงเนี่ยคนนี้เป็นผู้ชายนะคือเป็นสาวสองนะคะแล้วเขายืนยันว่าเขามาเพื่อที่จะทำความสะอาดมาดูแลการจัดยาดูแลสุขภาพของพระรูปดังกล่าวเท่านั้น อันนี้เป็นคำยืนยันจากเจ้าตัวนะทีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยทางนายกสมาคมวิทยาวัจกรเขาบอกว่าเห็นคลิปตั้งแต่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่6นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรึกษาหารือหาทางที่จะดำเนินการวันที่7เมษายนเนี่ยเข้าไปแจ้งความลงบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาทำหลังเกิดเหตุหลวงปู่แสงนะไปแจ้งเป็นหลักฐานลงบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็เลยมาแจ้งข้อหาฮะมาแจ้งความนะตำรวจก็ได้มีการพิจารณาหลังจากนี้แหละว่าจะดำเนินคดีอย่างไรก็คงต้องเรียกมาสอบสวนทวนความกันนะฮะอันนี้มันเหมือนกับที่เราตั้งข้อสังเกตไงว่าคือบางกรณีเนี่ยมันมี2มุมจริงนะค่ะอย่างต่อไปนี้เป็นความเห็นนะฮะอย่างหมอปลาเนี่ยนะคือถ้าเกิดว่ากรณีอื้อฉาวอ่ะสมมุติว่าเป็นอรัชชีจริงๆค่ะสมมุติว่ากําลังนอนกับศรีกาอยู่อย่างเงี้ยนะค่ะแล้วถ้าเราทําตามขั้นตอนที่จะต้องไปขออนุญาตถ้าเขาไม่อนุญาตให้เข้ามันก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะมันก็ยากที่จะจับได้คาหนังคาเขาอ่ะใช่เหมือนจันเจ้าอาวาสหัวจะปวดอ่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะแต่มันก็มีเหรียญสองด้านไงว่าเฮ้ย
แล้วจะเข้าไปยังไงมันต้องมีหมายมีอะไรไปสิใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีหน่วยงานน่ะที่เข้ามาทําหน้าที่เนี้ยเป็นหน่วยงานทางของภาครัฐน่ะที่มีหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์อ่ะต้องเข้ามาสอดส่องต้องเข้ามาดูแลเรื่องเนี้ยเพราะถ้าเกิดใช้วิธีเดิมๆมันก็เหมือนเดิมอ่ะชาวบ้านเค้าก็ติฉินนินทาไปสงสัยยังไงก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่สำคัญบางทีดิฉันว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะอย่างเช่นอาจจะบุกไปโดยที่ไม่ต้องบอกล่วงหน้าแต่พฤติกรรมตอนที่พูดหรือว่าคุยเนี่ยมันต้องไม่ก้าวร้าวไงพี่หนุ่มคือถ้าเกิดไปแล้วเขาไม่ให้เข้าอ่ะก็จบสิทั้งนั้นถ้าบอกไม่ก้าวร้าวถูกไหมฮะมันต้องมีหน่วยงานที่มาด้วยแล้วมีอำนาจหน้าที่ว่าหน่วยงานนี้มานะคุณเป็นวัดคุณต้องให้เข้าคือต้องร่วมมือกันนะฮะเป็นหน่วยงานที่โดยตรงเรื่องนี้สำนักพุทธนั่นแหละค่ะที่จะต้องให้ความร่วมมือแล้วจะต้องเป็นหน่วยงานที่ทางวัดก็ต้องเชื่อถือด้วยแล้วต้องโปร่งใสด้วยต้องไม่มีการกลั่นแกล้งนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมสนใจแล้ววันนี้เนี่ยก็มีความเห็นของทางผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมนายประดับโพธิกาญจนวัฒน์นะฮะพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากทางผอ.สำนักพุทธจังหวัดนครปฐมนะฮะคณะสงฆ์เองท่านก็มีกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการทำงานของเจ้าวาดอยู่แล้วนะครับท่านก็ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของท่านนะครับในส่วนของกระผมก็จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมเนี่ยฮะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผมก็ขอร้องทุกฝ่ายว่าการที่เราจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมได้ตรากันไว้นะฮะอย่างเช่นกรณีเราเห็นพระหรือใครที่เห็นว่าออกนอกลู่นอกทางเราก็ดึงเข้าสู่ระบบซะนะครับอย่าไปดำเนินการเกินอำนาจหน้าที่ของตัวเองก็จะเกิดปัญหากับสังคมได้ครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับอนุชนรุ่นหลังต่อไปนะผมก็เลยใกล้ที่จะขอร้องและขอความร่วมมือทุกส่วนนะครับว่ากรณีของวัดของพระศาสนาของเราขอให้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและก็คิดให้มากๆนะครับในการแก้ปัญหานะครับผมในส่วนของนี่ฮะคนนี้เป็นผอ.สำนักพุทธจังหวัดนครปฐมนะนั่นเท่ากับยืนยันว่าคนที่มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วมีหน้าที่อยู่เนี่ยก็คือสำนักพุทธนั่นแหละค่ะแล้วกลไกการทำงานมีอยู่แล้วคือประสานกับกอรมน.จังหวัดซึ่งจะดำเนินการเนี่ยค่ะทีนี้กลไกเนี่ยต้องเข้มแข็งอ่ะค่ะสังคมต้องเห็นว่ากลไกนี่ทำงานได้จริงค่ะแล้วเพราะฉะนั้นกลไกอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นค่ะถูกไหมฮะถ้ากลไกนี่เข้มแข็งมีเรื่องร้องเรียนมาปุ๊บอ้าวมีวิธีทำงานนะแต่ไม่ใช่ว่าจนกระทั่งต้องมีคนอย่างหมอปลานี่ขึ้นมาค่ะอันนี้เราไม่นับเรื่องอื่นๆนะเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรซึ่งเขาก็ต้องไปดีแคลร์ของเขานะอันนี้เป็นกรณีที่จังหวัดนครปฐมนะทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ได้กำชับไปแล้วว่าการดำเนินการในการปกครองของคณะสงฆ์เนี่ยมีระเบียบการบริหารจัดการอยู่ให้ไปสนับสนุนให้ไปดูแลนะก็ได้สั่งการไปแล้วล่ะให้ในส่วนของรับดีท่านนายกแล้วก็ในส่วนของสำนักพุทธนะได้ไปติดตามในเรื่องเหล่านี้กำชับเพราะว่าการปกครองสงฆ์มันก็มีระเบียบของทางสงฆ์ก็อยู่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นการบริหารของเจ้าคณะเขตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอะไรเขาอยู่ของท่านอยู่นะเราก็ต้องเข้าไปดูแลใช่ไหมคณะจริงๆมันก็คือคนของเรานี่แหละประชาชนนี่แหละนะอย่าไปทำให้ท่านเสียหายแต่ถ้าท่านนำเสียหายของท่านเองก็ต้องช่วยกันแจ้งมานะเพื่อจะเข้ารับไปตรวจสอบแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการนะซึ่งก็มีราชเถรสมาคมดูแลตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะพระก็มีการปกครองของพระของสงฆ์อยู่เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการทำปาราชิกอะค่ะมีการเสนอให้เพิ่มบทลงโทษทางอาญาพระสงฆ์กับศีลกำลังทำเขากำลังทำอยู่นะเห็นกำลังหารือกันอยู่เท่าที่ถามมาก็จะเห็นได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะส่วนคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักพุทธเนี่ยนะคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยได้สั่งให้สำนักพุทธเนี่ยไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสำคัญก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันละเอียดอ่อนมากจะต้องทำอย่างมีขั้นตอนนะคะเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ
พระพุทธศาสนาเราเนี่ยมีมา 2,500 ปีแล้วนะครับมีมา 2,500 ปีแล้วในเรื่องของผิดการผิดพระวินัยไม่ว่าจะเป็นปราชิกหรืออะไรต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาท่านทรงเห็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับศาสนาพุทธเราเนี่ยมีมา 2,500 ปีเนี่ยคงไม่ต้องพึ่งใครคนใดคนหนึ่งที่มาบอกว่าจะมาบริหารจัดการองค์กรพุทธนะครับของเราอยู่มา 2,500 ปีครับเรามีพระที่เป็นตัวแทนเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยดูแลมาตลอดเป็นอย่างนั้นมาตลอด 2,500 ปีก็ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันคงไม่ต้องพึ่งพาบุคใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บอกว่าจะมาทำเพื่อศาสนาผมคิดว่าการจะทำบางอย่างเนี่ยมันเหมือนดีแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยมองผ้าเหลืองมองศาสนาไปอีกอย่างนึงท่านคิดว่าท่านทำถูกแล้วครับระยะยาวท่านทำไม่ถูกแน่นอนศาสนาเรามี 2,500 ปีคงไม่ต้องพึ่งท่านหรอกเพราะว่าท่านมีจิตใจที่ไม่ปกติเพราะเรามีแล้วไงครับเราเข้ามหาเถรสมาคมเป็นมติมหาเถรสมาคมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของข้อสั่งการของมหาเถรสมาคมในเรื่องของการกำกับดูแลพระเป็นลำดับชั้นแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็กำลังจะตั้งโทษนะครับของในส่วนของที่จะเกิดขึ้นในแต่ละระดับชั้นลงไปในการดูแลพระใต้ปกครองนะครับไม่ใช่ว่าทางสำนักสงฆ์อะไรเขานิ่งเฉยหรอกครับมีหลายอย่างที่ทำแล้วบางครั้งเรื่องสำคัญเรื่องละเอียดอ่อนทุกฝ่ายทุกเราคือในมุมของคุณอนุชานาคาใสเนี่ยนะคะก็มองว่ากรณีของหมอปลาเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าอาจจะทำให้ศาสนาเนี่ยถูกคนมองเปลี่ยนไปแล้วก็จะต้องมีการดำเนินคดีกับหมอปลาแน่นอนซึ่งก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนักข่าวพยายามถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าสำนักพุทธเนี่ยทำอะไรล่าช้ามากคุณอนุชาชี้แจงนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าสำนักพุทธเนี่ยไม่เคยไปจับหรือว่าไปดูพระที่เป็นพระนอกลีดนะเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ได้เป็นข่าวไงคะเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนพอสมควรนี่คือในมุมของคุณอนุชานะคะแล้วก็เปิดเผยด้วยนะฮะว่ามีมติมหาเถระสมาคมอันนี้ไม่ใช่การเมืองเข้าไปสั่งเป็นมติมหาเถระสมาคมดูแลเป็นลำดับชั้นแล้วจะมีการตั้งบทลงโทษทีนี้พระแต่ละลำดับชั้นเนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายสงฆ์นะเราไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายนะอันนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเปิดเผยนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีบทลงโทษออกมาใช่นะที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมคือถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดสำหรับพระที่ทำผิดนะคะส่วนคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยวันนี้ก็ตามนัดนะคะก็ไปที่ปปช.ต้องการให้ปปช.เนี่ยไปตรวจสอบนายอำเภอป่าติ้วแล้วก็ผอ.สำนักพุทธที่จังหวัดสกลนครด้วยประเด็นเรื่องของหลวงปู่แสงก่อนหน้านี้วันนี้คุณศรีสุวรรณก็เอาหลักฐานนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆไปตามนัดนะคะครับส่วนบรรยากาศที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยหลวงปู่แสงเนี่ยท่านไปจำวัดอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปกราบไปสักการะไปไหว้หลวงปู่แสงได้อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยมีประชาชนเดินทางเข้ามากราบไหว้หลวงปู่แสงจำนวนมากเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนวันนี้กันหน่อยนะคะเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศค่ะในเขตอำนาจแล้วมาถามที่วัดนี้ก่อนจะมาถามที่ทางเข้านะจ๊ะวันนี้ตั้งใจมากราบหลวงปู่แต่ถ้าไม่ได้เห็นตัวหลวงปู่ผิดหวังไหมครับไม่ผิดหวังขอให้ได้เข้ามาถึงตรงนี้ก็แม่ก็ภูมิใจแล้วก็ภูมิใจแล้วจ๊ะคิดเห็นยังไงบ้างครับที่คณะกรรมการวัดโฆษกวัดที่เขาบอกว่าแม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปบนกุฏิครับไม่เป็นไรขอแค่มาขอมาได้เขตนี้ก็ภูมิใจแล้วลูกขอได้เข้ามาเขตนี้ถึงหลวงปู่อยู่ตรงไหนได้เข้าถึงตรงไหนก็ดีใจลูกก็ดีใจได้เจอหลวงปู่ก็ลูกเพื่อนเราครับผมทีนี้ไปดูข้อปฏิบัติกฎเกณฑ์ในการเข้าไปกราบหลวงปู่นะคะวันนี้เนี่ยคนที่ดูแลคือคุณเฉลิมชัยจันทโคตรเป็นโฆษกกรรมการลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงเขาจะต้องมีลำดับขั้นตอนนะคะคนที่จะเข้าไปกราบเนี่ย1ตามเวลาที่เข้าไปกราบหลวงปู่ได้ก็คือตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะแล้วก็2ก็คือผู้หญิงห้ามเข้าใกล้หลวงปู่โดยเด็ดขาดนะคะให้ห่างประมาณ5เมตรและถ้าเกิดว่าหลวงปู่เนี่ยกวักมือก็คือให้ผู้ชายเข้าไปรับแทนอย่างเช่นบางทีหลวงปู่อาจจะกวักมือบอกว่ามารับของก็ให้ผู้ชายเข้าไปแทน3การบันทึกภาพให้บันทึกภาพระยะห่างประมาณ5เมตรนะคะนี่ฮะ
มีการจัดระเบียบเรียบร้อย 4. ต้องเข้าไปกราบด้วยความสำรวมและ 5. ถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนนะคะทางคณะศิษย์ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะครับโอ้นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะพระที่ดูแลหลวงปู่ด้วยค่ะนะฮะนี่อันนี้เป็นที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะทีนี้มาถึงอดีตพระที่ตอนนี้กำลังถูกสอบสวนดำเนินคดีนั่นก็คืออดีตพระกาโตะหรือนายพงศกรจันแก้ววันนี้ทางปปป.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการออกหมายเรียกนัดนายพงศกรเนี่ยให้มาให้ปากคำนะมาสอบปากคำกันวันนี้ค่ะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเงินของวัดนะฮะนี่ฮะวันนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยไปเฝ้ารอสังเกตการแต่ว่านายพงศกรหรืออดีตพระกาโตะเนี่ยหลบสื่อเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนปปป.ฮะแล้วหลังจากนั้นเมื่อให้ปากคำเสร็จเรียบร้อยนะฮะอดีตพระกาโตะก่อนหน้านั้นเนี่ยยืนยันว่ามีการนำเงินวัดออกมาใช้จริงค่ะแต่ไม่ใช่การยักยอกเป็นการได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการวัดและคนในวัดแล้วปฏิเสธตลอดข้อหานะครับแล้วก็เอาหลักฐานมาให้เจ้าที่ตำรวจด้วยวันนี้แล้วหลังจากสอบปากคำฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะฮะวันที่สอบปากคำนานหลายชั่วโมงเจ้าตัวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะฮะอ้างว่ามีการเบิกเงินของวัดมาจริงค่ะเป็นการขอยืม 600,000 บาทเบิก2ครั้งฟังเจ้าตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นเรามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าแค่ 600,000 บาทจริงหรือไม่เดี๋ยวลองฟังเจ้าตัวฮะท่านเจ้าวาดวัดบุบรักษาการเจ้าวาดวัดเพ็ญญาติก็ได้แจ้งข้อหาก็ยอมรับว่าเป็นการถอนเงินออกมาจริงแต่เราก็ยังชี้แจงว่าเจตนาของเราไม่ได้ตั้งใจจะยกทรัพย์ยักยอกทรัพย์ครับกระตุ้นเอาหลักฐานอะไรมาบ้างมีก็มีหลักฐานในการข้อมูลต่างๆนะครับแต่ว่าเรายังพูดไม่ได้ตอนนี้คือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสอบสวนดูไปก่อนนะครับการที่เราไม่ได้ตั้งใจยักยอกนี่คือยังไงคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะก็คือเจตนาของผมคุณเล่าให้ฟังว่าเจตนาของผมคือณเวลานั้นคือผมอย่างนี้ผมต้องทำเหตุนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้คืออธิบายให้เขาฟังนะครับอย่างน้อยๆก็ให้เข้าใจว่าความรู้สึกเรานะเวลานั้นก็ไม่ได้ตั้งใจว่าคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นการยักยอกด้วยความที่เราไม่รู้จริงๆอายุแค่นี้ไม่รู้ว่ายักยอกคืออะไรเพิ่งมารู้ตอนเป็นข่าวเนี่ยว่าอ๋อยักยอกมันเป็นแบบนี้เหรอฟังอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับคือปฏิเสธข้อหาแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยก็อ้างว่ามีการร่วมลงนามกับเจ้าหน้าที่วัดนะฮะตามระเบียบอ้างว่าเป็นไปตามระเบียบไม่ได้มีเจตนายักยอกแล้วเกี่ยวข้องกับเงินเนี่ย 600,000 บาทเบิก2ครั้งครั้งแรก 500,000 ครั้งที่2อีก 100,000 ร่วมลงนามกับเจ้าหน้าที่วัดอีก1คนตามระเบียบนะฮะแล้วก็วันนี้เจ้าตัวก็เตรียมหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัวกับพนักงานสอบสวนด้วยวันนี้นักข่าวก็ยังถามต่อไปด้วยนะว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หรือเปล่าพงศกรก็บอกว่าคงจะเลือกประกอบอาชีพเหมือนคนทั่วไปนะตอนนี้มุ่งเรื่องคดีก่อนทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ทางตำรวจพลตำรวจตรีคิทัชเขตนะสิทัชเขตนะขออภัยได้เปิดเผยว่าในรายละเอียดต้องตรวจสอบเพิ่มนะเรื่องของเงินเนี่ยยอดเท่าไหร่กันแน่แล้วระเบียบของวัดนี่เป็นอย่างไรนะตอนนี้ยังเปิดเผยรายละเอียดยังตอบอะไรมากไม่ได้นั่นคือท่านให้สัมภาษณ์ก่อนทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมฮะจากการตรวจสอบเรื่องเงินเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยในรายงานข่าวก็คือ 600,000 บาทนะแล้วก็มีกรรมการวัดรับทราบแต่จากการตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินทีนี้การตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินเนี่ยมีการเบิกถอน3ครั้งนะครับค่ะมีการเบิกถอน3ครั้งเป็นเงินที่เบิกถอนทั้งหมด 1.2 ล้านบาทล้านสองเหรอ1ล้าน2แสนบาทค่ะนะแล้วมีรายละเอียดวิธีการตรวจสอบนะฮะเบื้องต้นผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอนเงินบัญชีวัดมี3คนค่ะ1อดีตพระกาโตะ2ช่างบ่าวหรือว่านายสันติจงราชกรรมการวัด3นายจุนนะนามสมมุตินะกรรมการวัดอีก1คนค่ะการเบิกถอนแต่ละครั้งจะต้องมีการลงนาม2ใน3คนจึงจะสามารถ
เบิกถอนเงินออกจากบัญชีได้ค่ะนั่นคือหลักปฏิบัติแต่จากการตรวจสอบพบว่าการถอนเงินส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะมีเฉพาะอดีตพระกาโตะกับนายสันติหรือช่างบ่าว2คนที่ลงนามเบิกเงินวัดมาโดยตลอดและตามที่มีข่าวว่าอดีตพระกาโตะเบิกเงินจากบัญชีวัดไป 600,000 เนี่ยเอาไปให้สีกากับพระคนกลางเนี่ยการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าไม่ใช่แค่นั้นนะฮะนี่คือเบื้องต้นวิธีการเบิกถอนเงินตามขั้นตอนที่ถูกต้องเท่ากับว่าที่ให้การว่าเซ็นกับกรรมการวัดอีกคนนึงเนี่ยมันได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นคำถามใหญ่ละทีนี้แล้วถัดไปทีนี้ถ้าตรวจสอบดูเส้นทางนะฮะเงินเนี่ยเป็นยังไงกี่ครั้งยังไงบ้างวันที่18 เมษายน 65พบว่ามีการเบิกเงินจากบัญชีวัด 600,000 บาทจริงนะแล้วก็เชื่อมโยงยังไงบ้างนะก็จากข้อมูลนี่ก็ปรากฏว่าอดีตพระกาโตะให้สีกา 300,000 ค่ะโอนเข้าบัญชีนายสันติเป็นค่าใช้จ่ายวัดนะ 200,000 ค่ะตามตารางนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาเต็มๆเลยครับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวอดีตพระกาโตะ 100,000 ค่ะอันนี้วันที่18เมษายนที่เบิกจากวัดไปนะฮะก็รวมเป็น 600,000 บาทค่ะ25เมษายนเบิกเงินจากบัญชีวัดอีก 500,000 บาทอันนี้รอบใหม่นะอันนี้25เมษายนค่ะนะฮะเบิกเงิน 500,000 บาทออกไปแล้วก็ถัดจากนั้น27เมษายนค่ะนะ27เมษายนมีอีก 100,000 เบิกจากบัญชีวัดไปอีก 100,000 มีการโอนไปใหญ่ยังไงบ้างมีการโอนเข้าบัญชีนายสันติ 500,000 บาทค่ะนะแล้วก็จากนั้นนายสันติโอน 300,000 ต่อให้พระดอนนะซึ่งเชื่อว่า 300,000 เนี่ยน่าจะเป็นเงินที่เอาไปดำเนินการเคลียร์สื่อหรือเปล่านะแล้วก็ที่เหลืออีก 300,000 ที่เหลืออีก 300,000 เนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดนะว่าไปไหนอย่างไรอีกนะอันนี้คือเบื้องต้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เงินแค่ 600,000 ถ้าดูถอนออกมา3ครั้งเนี่ย1.2 ล้านจริงๆนะพี่หนุ่มฮะแต่ไปไหนบ้างทีนี้นะแล้วก็ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องสอบสวนเพิ่มเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเอาหลักฐานข้อเท็จจริงเนี่ยมาประกอบเพราะวันนี้เราไม่ทราบว่าอดีตพระกาโตะเอาหลักฐานอะไรไปให้ตำรวจบ้างตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีต่อไปนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับสีกาอะไรนี้เงินล้วนๆนะว่าจะเข้าข่ายยักยอกทรัพย์หรือไม่แล้วก็การดำเนินการทั้งหมดเนี้ยดำเนินการในฐานะคนที่อยู่ใต้กฎหมายอะนะฮะแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยแนวทางการต่อสู้เนี่ยก็คงจะมีมากกว่าที่ให้สัมภาษณ์สื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้วันนี้เนี่ยที่เราให้ดูภาพเบื้องต้นไปตั้งแต่ตอนแรกนั่นก็คือวันแรกของการเปิดภาคเรียน 1/2565 นะครับไปดูบรรยากาศหลายๆโรงเรียนไปดูที่สงขลาก่อนที่สงขลาเนี่ยโรงเรียนประถมศึกษามีตั้งแต่อนุบาล1เลยนะจนถึงประถมศึกษาทางโรงเรียนเนี่ยก็ดำเนินการเปิดชั้นเรียนนะฮะแล้ววันนี้ไปดูบรรยากาศพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาส่งบุตรหลานแล้วโรงเรียนไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปข้างในพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังไม่ยอมกลับนะฮะค่ะนี่ฮะอยู่อย่างนี้ฮะชะเง้อค่ะเป็นเรื่องธรรมดามากฮะชะเง้อมองดูเพราะว่าลูกที่อยู่กับตัวเองมาตลอดชีวิตโดยเฉพาะเข้าอนุบาลไปโรงเรียนวันแรกนะลูกที่อยู่กับตัวเองมาตลอดชีวิตอ่ะค่ะกลางวันนี่ก็อยู่กับลูกนะทำงานบางคนก็ต้องทำงานไปด้วยดูลูกไปด้วยแต่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนซะแล้วตอนกลางวันไม่มีตัวน้อยๆอยู่ใกล้ตัวอีกต่อไปแล้วเพราะว่าต้องไปโรงเรียนเขาต้องไปเริ่มต้นเติบใหญ่ชีวิตของเขานี่คือหัวอกของคุณเป็นพ่อเป็นแม่ฮะไปเกาะดูตามรั้วตามลูกกรงนะฮะเนี่ยแล้วก็ดูว่าโอ้ยร้องไห้เปล่านะโอ้จะไปแกล้งใครหรือใครแกล้งหรือเปล่านะนะเนี่ยแล้วก็อีกที่หนึ่งนะฮะไปดูบรรยากาศการชะเง้อชะแงะดูลูกนะฮะมีเหตุการณ์ที่ฉะเชิงเทราฮะค่ะที่ฉะเชิงเทราโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมนะผู้ปกครองเนี่ยเกาะรั้วไม่ยอมละสายตาจากบุตรหลาน
ดูพี่สองคนนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์หันมานักข่าวตกใจนะพี่หนุ่มเพราะว่าตาแดงร้องไห้ฮะร้องไห้เป็นลมหลบอยู่ใต้อยู่หลังน่าจะเป็นซุ้มต้นเข็มนะนะฮะโอ้ดูลูกเราสิโอ้ดูลูกสินะนี่เคยเป็นไหมคุณสันติวิ่งร้องไห้หรือเปล่าโอ้เขาคงเป็นเหมือนกันหมดแหละผมว่านะขนาดทุกวันนี้ผมเวลาไปส่งลูกนะไม่ค่อยได้ไปส่งนะไปส่งลูกยังพยายามอย่าเพิ่งรีบไปดิขอรอดูก่อนนะนี่ๆๆเด็กเข้าไปข้างในแล้วก็ไปดูที่ภาคใต้บ้างนะฮะอำเภอเมืองปัตตานีฮะโรงเรียนอนุบาลปัตตานีนะฮะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่นนะโอ้โหพ่อแม่ผู้ปกครองเต็มรัวอันนี้ที่ปัตตานีนะฮะโอ้โหนี่แต่ทุกโรงเรียนก็มีมาตรการสาธารณสุขนะ ATK ต้องตรวจยังไงนะฮะนี่ๆๆดูมันเป็นภาพที่สื่อความหมายได้เยอะมากเลยนะโอ้มีรอยยิ้มด้วยคุณพ่อนะน่าจะเป็นคุณพ่อนะเราก็เดาเอานะดูจากท่าทางแล้วเนี่ยนะฮะแต่ที่สงขลามีบรรยากาศมีการเสียน้ำตาเกิดขึ้นนะฮะที่สงขลาเนี่ยบริเวณประตูทางเข้านะก็แน่นอนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไปรอดูลูกหลานเข้าเรียนยังไงบ้างนะฮะเด็กๆชั้นอนุบาลในโรงเรียนทีนี้ฮะบางคนไม่คุ้นกับบรรยากาศฮะร้องไห้ระงมเลยครูที่ต้องปลอบขวัญ นะฮะเนี่ยฮะโอ้โหเสียงร้องไห้ระงมเลยค่ะนี่เด็กที่ยังปรับตัวไม่ได้ไงนะก็ร้องไห้แนวหน้าออนไลน์เนี่ยเขาพาดหัวบรรยากาศนี้นะเกาะรั้วโรงเรียนยืนถ้ำมองบุตรหลานเข้าเรียนวันแรกใช้คำว่าถ้ำมองอ่ะให้ผมหาคำอื่นได้ไหมแอบมองยืนแอบมองอย่างเงี้ยนะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามรายงานนะการเปิดเรียนวันแรกในสถานการณ์โควิดที่เริ่มคลี่คลายโฆษกรัฐบาลคุณธนกรบังบุญคงชนะนี่เปิดเผยว่าท่านนายกพอใจภาพรวมนะฮะโรงเรียนเนี่ยกลับมาเปิดเรียนในห้องหรือว่าออนไซต์อีกครั้งหนึ่งแล้วโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษากทม.โรงเรียนเอกชนนะก็มีการเตรียมความพร้อมกันในภาพรวมเนี่ยเรียบร้อยดีรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการนะฮะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมดูความพร้อมนะของบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกแบบออนไซต์นะฮะวันนี้ก็เปิดเผยว่าโดยภาพรวมจากการติดตามสถานการณ์เนี่ยนะฮะก็ถือว่าดำเนินการได้ดีแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าตอนนี้เราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ได้มีการกำชับมีแผนเผชิญเหตุนะมีรถพยาบาลนะสแตนบายยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องทรงผมนักข่าวก็ถามต่อเรื่องทรงผมก็ให้กรรมาธิการแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยมีการประชุมกับสมาคมผู้ปกครองกำหนดมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้คือเปิดมากขึ้นน่ะอารมณ์อร่อยมากขึ้นนะฮะอันนี้คือโรงเรียนเปิดเทอมในขณะที่วันนี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางไปยื่นขอประกันตัวทานตะวันเป็นนักกิจกรรมที่ต้องคดีมาตรา112นะฮะที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็เธอเนี่ยประกาศอดอาหารนะพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้เดินทางไปใช้ตำแหน่งส.ส.นะฮะยื่นขอประกันตัวนะฮะแล้วหลังจากนั้นล่าสุดนะฮะก็มีรายงานจากศูนย์ทนายความเปิดเผยว่าไต่สวนคัดค้านฝากขังตำรวจขอฝากขังอีก12วันอ้างรอเสนอสำนวนต่อผู้บังคับบัญชาตำรวจยอมรับแม้ศาลจะปล่อยตัวตะวันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำสำนวนคดีด้านตะวันอดอาหาร28วันรู้สึกอ่อนเพลียมากหน้ามืดวันละหลายหนร่างกายไม่ไหวแล้วตอนนี้กำลังรอคำสั่งอันนี้คือคำบรรยายก่อนหน้านั้นแล้วสุดท้ายล่าสุด 15:30 นศูนย์ทนายเนี่ยทวิตข้อความว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังตะวันต่อ5วันอ้างว่าตำรวจมีเหตุจำเป็นที่จะต้องส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาและผู้บังคับบัญชาอาจตีสำนวนกลับให้สอบสวนเพิ่มเติมได้กำลังยื่นขอปล่อยตัวขอประกันเป็นครั้งที่2โดยมีพิธาเป็นนายประกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งฮะ
สุดท้ายศาลยกคำร้องขอประกันตัวค่ะนะโดยกรณีที่ใช้ตำแหน่งส.ส.ของนายพิธาเนี่ยหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยมายื่นขอประกันด้วยเนี่ยศาลชี้ไม่ปรากฏหลักฐานเงินเดือนวงเล็บสลิปเงินเดือนของผู้ร้องค่ะและไม่มีเหตุพฤติการพิเศษอื่นที่จะพิจารณาคำร้องได้นี่เป็นรายงานของศูนย์ทนายแต่ศูนย์ทนายในความเนี่ยต่อได้ว่าทั้งนี้นายพิธาขอประกันโดยแนบหนังสือรับรองจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุอัตราเงินเดือนไว้ชัดเจนอันนี้คือศูนย์ทนายนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเหตุผลหลักเนี่ยที่ศาลท่านระบุเนี่ยต้องรอในรายละเอียดแต่เท่าที่ฟังดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าศาลบอกว่าไม่มีพฤติการพิเศษอื่นที่จะพิจารณาคำร้องได้ก็ต้องกลับไปดูว่าเหตุผลกลใดที่ศาลท่านไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวออกก่อนหน้านี้ศาลท่านก็ระบุพฤติการไว้ว่าคนนี้มีคดีเดิมอยู่แล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะนี้นะฮะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการมีตำแหน่งส.ส.มาประกันหรือเปล่าล่ะมันเกี่ยวไหมเพราะนั้นก็ต้องคิดต้องให้ความเป็นธรรมกับศาลท่านด้วยไม่ใช่ว่าไม่ให้ประกันเลยนะแต่ละคนเนี่ยเคยได้รับการประกันมาแล้วบางคนมีคดีนะแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำนะฮะนี่คือเหตุผลนะฮะแต่ทีนี้ก็รอไปยื่นอีกได้เรื่อยๆแหละ จะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันส่วนเรื่องอดอาหาร28วันเนี่ยไม่ได้อดทั้งหมดหรอกนะก็รับประทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวอยู่ใช่นะเพราะฉะนั้น28วันถ้าเกิดไม่กินอะไรเลยเนี่ยก็คงจะหนักอะตอนนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปดูตอนเพนกวินไงเห็นไหมเพนกวินก็กินอะไรอยู่เยอะอยู่แหละนะก็น้ำหนักก็น้ำหนักเพิ่มหรือน้ำหนักลดตอนนั้นจำไม่ได้แล้วนะฮะแต่สุดท้ายก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยมีเงื่อนไขกรณีของตะวันนี่ก็รอดูส่วนพิธาไปวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเพราะว่าเอาตำแหน่งส.ส.ไปประกันคนก็สงสัยด้วยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดได้ประกันมาแล้วสุดท้ายเขาทำผิดเงื่อนไขประกันเนี่ยมันจะกระทบกับตำแหน่งส.ส.อะไรหรือเปล่าก็ไม่กระทบอะไรไม่กระทบนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของคนที่ติดตามการเมืองว่าทำไมส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยถึงใช้ตำแหน่งส.ส.ในการยื่นประกันบุคคลที่ถูกดำเนินคดี112บ่อยครั้งเหลือเกินนะฮะอันนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันส่วนนายปิยบุตรแสงกนกกุลฮะก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอความเห็นว่าควรจะยกเลิกได้แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ควรจะยกเลิกไปถึงเรื่องราชการปกครองส่วนภูมิภาคนะเพราะว่าตอนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยกลับไปยับเลยนะวันนี้ปิยบุตรเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะใช่คำว่าปรับเปลี่ยนเหรอคือคุณปิยบุตรเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วในส่วนของเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจริงๆไม่เคยพูดว่าจะยกเลิกนะคะไม่ได้จะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพียงแต่ว่าต้องการเอาอำนาจไปให้กับท้องถิ่นจัดการเรื่องของตัวเองที่มันซับซ้อนอยู่เท่านั้นเองนะคะฟังชัดๆจากเจ้าตัวค่ะผมเรียนแบบนี้ก่อนนะครับคือเนี่ยมันถึงต้องสร้างแดนหรอกผมยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลชุดต่อๆไปคุณก็ลองไปคิดกันดูว่าคุณจะจัดการอย่างไรเช่นยกระดับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาเป็นพนักงานท้องถิ่นไหมมีเงินเดือนประจำสังกัดท้องถิ่นเลยเป็นพนักงานราชเป็นเขาเรียกแหละเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นน่ะพนักงานราชการท้องถิ่นสังกัดไม่ต้องฟังคำสั่งผู้ว่าแล้วครับก็มารับเงินเดือนประจำกับท้องถิ่นเลยไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเข้าไปอยู่ในสภาพลเมืองที่ผมบอกมาเป็นสภาพลเมืองที่คอยถ่วงดุลกับท้องถิ่นมันออกแบบได้หลากหลายรูปแบบแต่แน่นอนที่สุดมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละชุดที่จะต้องไปจัดการกันไอ้การแก้รัฐธรรมนูญที่ผมผลักดันเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะเราทราบดีว่าเรื่องเนี้ยโอ้โหคุณจะต้องไปถกเถียงกันอีกยาวนานแน่ๆนี่ค่ะคือคุณปิยบุตรไม่ได้ยกเลิกไม่ยกเลิกแต่ปรับเป็นพนักงานราชการท้องถิ่นคือไปรับเงินเดือนกับท้องถิ่นเลยก็ได้แต่ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปดูนะฮะคณะก้าวหน้านี่เผยแพร่บทสัมภาษณ์ธนาธรแล้วก็มีความเห็นคุณปิยบุตรนั่นแหละนะชูไอเดียยกเลิกนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเหตุมีเทศบาลอบต.อยู่แล้วนะอันนี้คือการพาดหัวของสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ค่ะอันนี้หลายสำนักพาดหัวตรงกันนะแต่วันนี้เจ้าตัวก็อธิบายว่าไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกนะไม่ยกเลิกก็ดีแล้วนะก็อธิบายไปแต่ทีนี้เนี่ยเวลาสื่อสารเนี่ยพอมันไปแล้วเนี่ยนะมันก็ไปเลยอ่ะนะคนฟังไปแล้วคนคิดไปแล้ว
ว่าเจตนานี่คืออะไรนะแต่พอกระแสต้านเยอะก็ออกมาให้ความเห็นแบบนึงนะ